คิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้าในวันนี้พระธรรมสดุดีบทที่15นะครับหัวข้อนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณอยู่ในจุดที่ใช่สิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณอยู่ในจุดที่ใช่พระธรรมของพระเจ้าบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใคร่ครวญทำตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางเอเมนเรามาอ่านด้วยกันนะครับเป็นบทเพลงสรรเสริญเป็นคำอธิษฐานของกษัตริย์ดาวิดอีกบทหนึ่งนะครับในหัวข้อในหนังสือไบเบิลเนี่ยบอกอย่างนี้นะครับผู้ใดจะอาศัยอยู่ในพระพลาของพระเจ้าข้อที่หนึ่งนะครับข้าแต่พระยาเวผู้ใดจะอาศัยอยู่ในพระพลาของพระองค์ผู้ใดจะอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นคำอธิษฐานที่มีคำถามว่าพระองค์ทรงมีคุณสมบัติของคนที่จะอยู่ในพระนิเวศของพระองค์อยู่ในการทรงสิทธิ์ของพระองค์เป็นแบบไหนข้อที่สองนะครับคือคำตอบก็คือผู้ที่ดำเนินชีวิตยังหาทิฏฐิมิได้และทำสิ่งที่ชอบทำและพูดความจริงจากใจของตนคือคนที่จะอยู่ในจุดที่ใช่ก็คือคนที่ไม่มีทิฏฐิใดๆเลยเป็นคนที่ชอบทำเป็นคนที่พูดความจริงไม่ได้พูดความเท็จข้อที่3นะครับผู้ไม่ใช้ลิ้นของตนในการนินทาว่าร้ายไม่ทำชั่วต่อเพื่อนและไม่เยาะเย้ยเพื่อนบ้านของตนในสายตาของเขาคนถอยเป็นผู้ที่น่าดูหมิ่นเหยียดหยามแต่เขายกย่องผู้ที่ยำเกรงพระยาเวถึงสาบานแล้วและต้องเสียประโยชน์เขาก็ไม่กลับคำเขาไม่ได้ให้คนอื่นกู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยและไม่ยอมรับสินบนต่อสู้ผู้ไร้ความผิดผู้ทำสิ่งเหล่านี้จะไม่หวั่นไหวเป็นนิดมีอยู่แค่5ข้อสั้นๆนะครับพระธรรมของพระเจ้าเพราะนั้นครับคำถามก็คือว่าใครจะอยู่ในพระพลาคือที่สถิตของพระเจ้าที่ทรงที่พระองค์ทรงอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าตรงนี้อธิบายนิดหนึ่งก็คือผู้ใดจะอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์ในเวลาที่กษัตริย์ดาวิดในสมัยกษัตริย์ดาวิดเนี่ยเขาสร้างวิหารของพระเจ้าบนภูเขานะครับก็คือนครดาวิดซึ่งก็คือกรุงเยรูซาเล็มเก่าในเวลานี้นะครับอันนี้ก็คือสถานที่ซึ่งผมเองก็ไปก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะเป็นเขาขึ้นไปแล้วก็มีอยู่บนที่ราบข้างบนเนี่ยเป็นที่ตั้งของวิหารเขาก็มีคำถามว่าใครจะขึ้นไปตรงนั้นได้พี่น้องครับใครที่จะขึ้นไปนมัสการพระเจ้าอยู่ต่อจอมพระพักของเจ้าก็คือคนที่มีชีวิตที่ไม่มีทิฏฐิเป็นชีวิตที่ชอบทำเราขอบพระคุณพระเจ้าโดยกำลังเร็วแรงหรือการทำความดีของมนุษย์เราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเป็นคนที่ดีพร้อมไม่สามารถที่จะเป็นคนที่ไม่มีทิฏฐิได้เลยแต่ในพันธสัญญาเดิมเนี่ยบอกกับเราว่าคนที่จะอยู่ในการทรงสิทธิของพระเจ้าอยู่ในพระพักของพระเจ้าคนที่ไม่มีทิฏฐิในพันธสัญญาใหม่บอกกับเราว่าพระเยซูคริสต์มาเพื่อที่จะช่วยเราให้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่ต่อเฉพาะพักของพระเจ้าอย่างไม่มีทิฏฐิได้ไม่ใช่ด้วยกำลังหรือสติปัญญาหรือความสามารถของเราแต่พระเยซูคริสต์ได้ช่วยเราแล้วก็นำเราให้เข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างบริสุทธิ์ใจอย่างจริงใจได้นะครับพระธรรมของพระเจ้าก็คือไม่มีไม่ใช้ลิ้นของตนเองในการดินทาว่าไรก็คือเข้าเฝ้าพระเจ้าต้องเป็นคนที่ไม่ได้เอาอวัยวะของตัวเองเนี่ยไปทำในสิ่งที่ผิดที่ไม่ถูกต้องนะครับนะก็คือตอนที่ใช้ชีวิตปกติก็ใช้ชีวิตแบบอวัยวะนะคำพูดตาก็ไปใช้ในทางที่ชั่วหมดเลยทางที่ไม่ดีปนกับการที่ทำดีอะไรเงี้ยนะครับ
คือคนที่อยู่ในการทรงสิริของพระเจ้าจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับเขาจะไม่เห็นดีเห็นงามกับคนที่ทำในสิ่งที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าทำในสิ่งที่เสื่อมทรามนะครับแต่เขาเป็นผู้ที่ยกย่องแล้วก็ยกย่องพระเจ้าแล้วก็ยำเกรงพระเจ้าถึงแม้ว่ารับปากหรือสัญญาที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยถึงแม้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคำสัญญาหรือการรับปากนั้นทำให้ตัวเองเสียประโยชน์เขาก็จะไม่กลับคำเขาก็จะทำอย่างดีที่สุดคือพูดคำไหนคำนั้นนะครับเป็นคนที่รับผิดชอบแล้วก็ไม่ได้ในพระธรรมของพระเจ้าข้อที่5เนี่ยบอกว่าไม่ได้อยู่เพื่อเงินนะไม่ใช่ให้ยืมเพื่อที่จะคิดดอกนะแล้วก็รับสินบนไม่ใช่อยู่เพื่อผลประโยชน์หรือวัตถุสิ่งของอันนี้คือสิ่งที่พระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราในข้อนี้ในบทนี้นะครับนั่นคือคนที่อยู่ในการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าผมยกเอาพระธรรมพันธสัญญาใหม่มาด้วยนะครับพี่น้องเรามาอ่านด้วยกันเนาะโรมบทที่6ข้อที่13เนี่ยบอกว่าอย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาปให้เป็นเครื่องบูชาขออภัยให้เป็นเครื่องใช้ในการอาธรรมแต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเหมือนคนที่เป็นขึ้นมาจากตายแล้วและจงให้อภัยขออภัยจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้าแล้วก็ในพระธรรม2ทิโมธีบทที่2ข้อ15บอกว่าจงอุตส่าห์ถวายตัวท่านเองที่พระเจ้าทรงรับรองแล้วแด่พระองค์เป็นคนงานที่ไม่อับอายสอนพระชนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องพระธรรมของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่ย้ำแล้วก็บอกกับเราชัดเจนมากขึ้นว่าให้เราถวายชีวิตของเราเนี่ยเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าพี่น้องครับสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ในจุดที่ใช่ก็คือการให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในพระชนะคำของพระเจ้าให้ชีวิตของเราเป็นเครื่องบูชาชีวิตของเราหรืออวัยวะของเราจะไม่ถูกยกให้กับการอาธรรมทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการงานของเราการค้าการขายหรืออะไรเราจะไม่ให้การค้าการขายหรือการงานของเราเนี่ยผิดต่อพระประสงค์หรือพระชนะคำของพระเจ้าการใช้ชีวิตคู่การเรื่องของการเงินเราจะให้สิ่งเหล่านั้นที่จะเป็นสิ่งที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าจงอุตส่าห์ถวายตัวท่านเองแด่พระเจ้าก็คือพระเจ้าต้องการชีวิตของเราให้กับพระองค์นี่คือการถวายตัวการทำในสิ่งถูกต้องเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในจุดที่ใช่นะครับเราไม่ต้องการให้ชีวิตของเราคิดว่าเราอยู่ในจุดที่ใช่แล้วแต่จริงๆแล้วเรากำลังอยู่ในจุดที่ผิดต่อพระประสงค์ของพระองค์เป้าหมายปลายทางชีวิตหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปเราไม่ต้องการไปหยุดผิดที่ใช่ไหมเราไม่ต้องการไปหยุดอยู่ในบึงไฟนรกแต่เราต้องการไปอยู่กับพระเยซูคริสต์ในแผ่นดินสวรรค์เอเมนไหมครับในพระธรรมพันธสัญญาใหม่บอกกับเราอย่างนี้ด้วยนะครับ1ยอห์นบทที่1ข้อที่6ถึง7บอกว่าถ้าเราจะว่าเรามีสามัคคีธรรมกับพระองค์ขณะที่ยังเดินอยู่ในความมืดเราก็โกหกและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงแต่ถ้าเราเดินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์สถิตในความสว่างเราก็มีสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นนะครับเราบอกว่าเรารักพระเจ้าเรานมัสการพระเจ้าเรารับใช้พระเจ้าแต่ว่าการดำเนินชีวิตของเรามันขัดแย้งกันเราเดินอยู่ในความมืดงานของเราก็ยังเป็นงานสีเทางานที่มีคำถามมีข้อสงสัยอยู่หรือวิถีชีวิตของเรามีความสงสัยอยู่พี่น้องนี่คือสิ่งที่พันธสัญญาใหม่บอกกับเราว่านั่นไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้านั่นคือการโกหกนะการหน้าซื่อใจคดไม่ได้อยู่ในความสว่างเลยในพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อที่3ข้อที่6ก็บอกไว้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์เราจะมั่นใจได้ว่าเรารู้จักพระองค์ผู้ที่กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์แต่ไม่ได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์คนนั้นเป็นคนพูดมุสาและสัจจะไม่ได้อยู่ในเขาเลยแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ความรักของพระเจ้าก็บริบูรณ์อยู่ในผู้นั้นเลยผู้นั้นอย่างแท้จริงเ
พราะเหตุนี้แหละเราจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์ผู้ที่กล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ผู้นั้นก็ควรดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์ถ้าเราบอกว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเราก็จะดำเนินชีวิตเหมือนอย่างพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับเรานำเราดำเนินชีวิตให้เป็นอย่างที่พระองค์ประสงค์พระเยซูคริสต์พูดยังไงคิดยังไงทำยังไงเราก็จะคิดพูดทำอย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับ1ยอห์นบทที่3ข้อที่21ถึง24ได้กล่าวไว้ดังนี้ท่านที่รักทั้งหลายถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราเราก็มีความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าและเมื่อเราขอสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นจากพระองค์เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามชอบพระทัยพระองค์และนี่เป็นพระบัญญัติของพระองค์คือให้เราวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และให้เรารักกันและกันตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แก่เราทุกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์และพระองค์สถิตอยู่ในคนนั้นเช่นนี้แหละพวกเราจึงรู้ว่าพระองค์สถิตอยู่ในเราคือโดยพระวิญญาณที่พระองค์ประทานแก่เราพี่น้องนี่คือพระชนะคำของพระเจ้าพูดกับเราอย่างชัดเจนว่าพระองค์ประสงค์ให้เราให้เราทำตามบัญญัติของพระองค์ทำตามคำสั่งของพระองค์ถ้าเราทำตามบัญญัติของพระองค์แล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องพี่น้องเราจะมีความมั่นใจว่าการเข้าเฝ้าพระเจ้าของเรานั้นเป็นการเข้าเฝ้าที่พระองค์ทรงพอพระทัยแล้วเราก็อยู่ในการทรงสถิตของพระองค์นี่คือส่วนหนึ่งที่พูดถึงกล่าวถึงว่าเป็นสิ่งที่เมื่อเราทำแบบนี้แล้วสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราอยู่ในจุดที่อยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าอยู่ในจุดที่ใช่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าถึงพระพักของพระองค์จริงๆมันไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีคำมุสาหรือสิ่งหลอกลวงที่จะปิดบังหรือขันกีดกั้นหรือขวางพระพรหรือการเข้าเฝ้าของเราเนี่ยที่จะไปถึงพระเจ้าหรือพระพรของพระเจ้าจะมาถึงพวกเราเอเมนไหมครับขอพระเจ้านำเรานะครับมาถึงข้อคิดคำถามจากพระธรรมของพระองค์ชีวิตคุณอยู่ในจุดที่ใช่หรือไม่อย่างไรในเวลานี้เมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้าไม่อธิษฐานต่อพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าเรามั่นใจเรารู้สึกสบายใจรู้สึกถึงการที่พระองค์สถิตอยู่กับเราแล้วก็ฟังคำอธิษฐานของเราอย่างนั้นหรือเปล่าในเวลานี้เมื่อเราเข้าเฝ้าพระองค์มีคำถามมีข้อสงสัยหรือไม่มีความกังวลวิตกหรือไม่มั่นใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือเปล่าเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้าที่ฐานรับพระเจ้าเราต้องถามตัวเราเองนะทุกคนนะผมเองก็ต้องถามตัวเองว่าเราอยู่ในจุดที่ใช่หรือไม่อย่างไรในเวลานี้ณเวลานี้การรับใช้อยู่ในจุดที่ใช่แล้วหรือยังการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านหนึ่งด้านใดของชีวิตอยู่ในจุดที่ใช่แล้วหรือยังเมื่อเราเชื่อฟังแล้วก็ทำตามบัญญัติของพระองค์พระคิดทำคำพีที่เราอ่านแต่ละวัดเนี่ยถ้าเราเชื่อฟังแล้วก็ทำตามมันจะทำให้เราอยู่ในจุดที่ใช่ในทุกด้านเราจะอยู่ในจุดที่ใช่ของการมีสุขภาพที่ดีเราจะหยุดในจุดที่ใช่ของการมีงานที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพเราจะอยู่ในจุดที่ใช่ในด้านการเงินสภาพคล่องทางการเงินจะมีแน่นอนเราจะอยู่ในจุดที่ใช่ในการใช้ชีวิตคู่ชีวิตสมรสชีวิตครอบครัวเราจะอยู่ในจุดที่ใช่ในชีวิตฝ่ายวิญญาณเราจะอยู่ในจุดที่ใช่ในการรับใช้พระเจ้าแล้วก็การเกิดผลที่พระเจ้าประทานให้แต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นเรายังอยู่ในจุดที่ไม่ใช่เรายังมีปัญหาเรื่องงานอยู่เรายังเจอกับสุขภาพย่ำแย่อยู่เรายังเจอกับปัญหาเดิมๆที่เจอแล้วเจออีกนะเรื่องของการเงินเรื่องของครอบครัววนเวียนอยู่ดังนั้นพี่น้องเราจะต้องกลับมาว่า
เราทำตามบัญญัติของพระเจ้าหรือพระคิดธรรมคัมภีร์อย่างแท้จริงหรือไม่ขอพระเจ้านำเรานะครับต้องถามตัวเองแล้วก็ประเมินตัวเองทุกๆวันว่าเราอยู่ในจุดที่ใช่แล้วหรือไม่อย่างไรในเวลานี้มันควรจะอยู่ในจุดที่ดีกว่านี้ไหมมันควรจะอยู่ในจุดที่ถูกต้องไม่ใช่ถูกใจเราใช่หรือไม่นะถามพระองค์ผมเชื่อว่าเราทุกคนต้องการอยู่ในจุดที่ดีที่สุดอยู่ในจุดที่ใช่ไม่ใช่อยู่ในจุดที่ไม่ใช่ใช่ไหมครับแล้วจะอยู่ในจุดที่ใช่อยู่เสมอได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นคำถามหนึ่งที่เราต้องถามตัวเองถ้าเกิดว่าในเวลานี้เราอยู่ในจุดหนึ่งแต่เราต้องการที่จะเห็นชีวิตของเราอยู่ในจุดที่ดีกว่านี้อยู่ในจุดที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้ามากกว่าที่เป็นอยู่เราจะอยู่ในจุดนั้นได้อย่างไรอธิษฐานกับพระเจ้าบอกกับพระเจ้าอ่านพระธรรมของพระองค์ทำตามพระธรรมของพระองค์พี่น้องมีคนจำนวนเยอะนะครับก็คือเท่าที่เจอคนมาเนี่ยผมคุยกับพวกเขาก็ล้วนแล้วแต่พวกเขาต้องการที่จะอยู่ในจุดที่ใช่นะครับมีบางคนก็มาบอกว่าอาจารย์ผมต้องการที่จะใช้ชีวิตคู่ที่พระเจ้าพอพระทัยไม่ต้องการให้เป็นชีวิตคู่ที่มีปัญหาชีวิตคู่ที่ไม่เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแล้วอาจารย์แนะนำผมอย่างไรผมก็ไม่สามารถที่จะแนะนำด้วยคำพูดของมนุษย์ได้นะผมก็แนะนำให้อ่านพระคัมภีร์คนจะอยู่ในจุดที่ใช่ในด้านครอบครัวพระคัมภีร์มีคำตอบพระคัมภีร์จะบอกแล้วก็เปิดเผยอ่านทุกวันอ่านคิดใคร่ควรอย่างต่อเนื่องอธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้เข้าใจถึงพระธรรมของพระองค์เมื่อคุณทำตามชีวิตของคุณจะอยู่ในจุดที่ใช่ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนแล้วเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระองค์ก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายที่เราจะเข้าใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยคุณได้เราไม่สามารถที่จะทำตามได้ทุกข้อทุกตอนพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูคริสต์ช่วยคุณได้ที่จะทำใหสามารถที่จะทำตามพระคำของพระองค์ได้ถ้าเราเพิ่งกำลังจำกัดของเป็นมนุษย์เป็นเรื่องที่ยากมากเราไม่สามารถที่จะทำตามพระบัญญัติของพระองค์พระคำของพระองค์ได้ทุกข้อทุกตอนแต่เราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ครอบครองชีวิตแล้วก็นำพาชีวิตเราสามารถที่จะทำตามได้ทุกข้อทุกตอนจริงๆเมื่อเราทำตามพระธรรมของพระองค์พี่น้องครับวิธีนี้จะทำให้เราหยุดในจุดที่ใช่อยู่เสมออยู่ตลอดเวลาเอเมนไหมครับแล้วเราจะหนุนใจคนรอบข้างให้เชื่อฟังทำตามพระคัมภีร์ได้อย่างไรให้มาอยู่ในจุดที่ใช่ได้อย่างไรก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายและสิ่งที่เราทำได้ในวันนี้คือเรารู้เลยว่าพระคัมภีร์เป็นวิธีที่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้กับเราที่เราจะทำตามเพื่อที่ชีวิตของเราจะอยู่ในจุดที่ใช่อยู่ในจุดที่ไม่ผิดพลาดอยู่ในจุดที่ไม่ล้มเหลวจุดในจุดที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราทำตามเราเชื่อฟังแล้วก็ยึดถือทำในสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์แล้วเมื่อวันหนึ่งชีวิตของเราถูกเคลื่อนถูกกระยับแล้วก็ชีวิตสูงขึ้นชีวิตได้อยู่ในจุดที่ใช่เสมอว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรคนรอบข้างก็จะเห็นแล้วก็เมื่อเขาเห็นเขาเปิดใจเขาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูคริสต์เข้ามาครอบครองแล้วก็นำพาชีวิตของเขาเขาก็จะมีชีวิตอยู่ในจุดที่ใช่ในด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับให้เราใช้เวลานี้ที่ฐานของพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังแล้วก็ทำตามข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดในเช้าวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะช่วยเราก็นำเราที่เราจะถามตัวเราเองเสมอว่าเราอยู่ในจุดที่ใช่แล้วหรือยังชีวิตอยู่ในทางของพระองค์แล้วหรือยังขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราก็นำเราที่จะเดินอยู่ในทางของพระองค์และอยู่ในจุดที่ใช่เสมอตลอดเวลาเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งบันพระพรด้วยกันแชร์ออกไปขอบพระเจ้าบริพรครับสะท้อนไป
ครับ